สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนครับมื้อนี้กุ๊กเขมราชกับเบาโจดีไซน์นะครับจะมาบอกถึงประเด็นของน้องเพ่งพิมรดาแสงทองฟินแลนด์นะครับที่กำลังเป็นที่สนอกสนใจของแฟนคลับหมอลำทั่วประเทศนะครับในเรื่องของว่าน้องเพ่งพิมรดาเนี่ยสิอยู่กับวงไหนกันแน่แมนบอลแล้วก็สืบเนื่องมาจากหลังที่พยาบาลฟินแลนด์เป็นโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวที่มือนั้นบอกว่าโตเกียวมิวสิควงเล็บศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือจะไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกค่ะจะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่ไหนเอาที่สบายใจนะครับคือผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจนะครับส่วนเรื่องสัญญาเอกสารผมคืนได้หมดถ้าอึดอัดถ้าใครหยุดอ่านแล้วก็เพราะจะได้เริ่มออดิชั่นปั้นเพชรในวันที่1 2 3 4เมษายนนี้เปิดรับออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มครับแล้วก็บอกวงเล็บว่าอันเนี้ยค่อยมาหาวันแถลงอีกทีเนาะในเรื่องรับศิลปินใหม่แล้วก็ส่วนศิลปินเก่านะครับในวงถ้าใครหยุดอ่านหรือว่าใครอยากจะออกนะครับสัญญาเนี่ยคืนให้ได้หมดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปะใดๆทั้งสิ้นนี่สืบเนื่องจากตรงนี้แล้วที่นี่คนกับไปโยงด่ามาชนองเพลงทั้งที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงแต่คนไปโยงไว้ก่อนละไปคอมเมนต์ใต้โพสต์น้องเพลงแหละที่ถือจับผิดอีกเด็กในมือไลฟ์สดสตรีมครั้งที่หนึ่งของโตเกียวมิวสิกเนาะวานน้องเพลงเป็นยังคือบรวมเฟมถ่ายรูปกับศิลปินขออธิบายตรงนี้ก่อนอธิบายอธิบายเพิ่นฟังแน่อธิบายก็คือว่าวันนั้นน่ะน้องเพลงมีงานที่บึงกาฬเนาะต้องไปที่กับแสงคอนฟิแลนด์ด้วยงานที่2ใช่แล้วทีนี้ก็เลยถูกจับตาว่าทำไมไม่มีน้องเพลงในวันนั้นคนก็เห็นว่าในเฟรมรูปในเฟรมรูปค่ะพอหลังจบงานก็ถ่ายรูปร่วมกันใช่ไหมแต่น้องเพลงรีบไปงานก่อนอันนี้ก็แฟนคลับก็รู้แต่ประเด็นที่การรายงานตัวเห็นไหมนะคนก็จับผิดอีกเอาบาโจมาจากในเนี่ยเห็นบอประเด็นรายงานตกก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ศิลปินยืนเรียงแถวกันไล่รายงานมาตั้งแต่ทีละคนอย่างน้องลีโอน้องมาริโอก็บอกว่าต่อท้ายด้วยลีโอโตเกียวมิวสิกน้องคอปเตอร์ก็คอปเตอร์โตเกียวมิวสิกน้องซีแกรมก็ซีแกรมโตเกียวมิวสิกครับพอมาถึงน้องเพลงพิรดานะครับเพลงพิรดาน้องเพลงพิรดาเฉยไม่ได้ต่อท้ายอันนี้คือคนมาจับผิดพอไปถึงคู่ชินจังก็บอกว่าคู่ชินจังโตเกียวมิวสิกทุกคนก็คือต่อท้ายด้วยชื่อของตัวเองตอนที่ประกาศว่าโตเกียวมิวสิกยกเว้นน้องเพลงพิรดาเนี่ยคนก็เลยมาสงสัยประเด็นนี้แล้วชื่อน้องเพลงปัจจุบันก็คือคนเรียกในนามที่น้องเพลงลงในเพจเนาะแฟนเพจก็เพลงพิมรดาแสงทองฟินแลนด์อยู่ยังไม่เปลี่ยนนามสกุลนะตอนนี้แล้ววันนั้นน้องก็ออกมาโพสต์ขอบคุณอยู่ที่ไปสตรีมส่วนนั้นน้องขอบคุณเวทีที่1โตเกียวมิวสิกขอบคุณพ่อบิ๊กหนูฮักพ่อบิ๊กด้วยจ้าและขอบคุณแฟนๆทางไลฟ์สดขอบคุณบ้านฮักนะคะแล้วเวทีที่2ก็ขอบคุณบ้านแสงทองฟินแลนด์ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่รอต้อนรับน้องเพลงขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณหมูกระทะขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณแม่แพลวแม่ยุ้ยขอบคุณบ้านฮักที่รักและก็เมตตาหนูที่วันนั้นน่ะนั่นแหละแล้วคนก็ไปให้กำลังใจนั่นแหละส่วนมากก็สู้ๆนะจากคนนี้ก็บอกว่าจับมือพ่อบิ๊กแม่แพลวให้แน่นๆนะทุกการเริ่มต้นย่อมสดใสเสมอถึงแม้ว่าแรกเริ่มจะยังไม่พบแสงสว่างที่ชัดเจนก็ตามเชื่อว่าพ่อบิ๊กจะพาหนูประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังทุกดราม่าอย่าไปสนใจอยู่กับใครก็ดังFC คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้อันนี้ก็คือ FC คนนี้ก็คือถ้าจะอยู่ฝั่งแม่แพลวฝั่งพ่อบิ๊กก็จะคอยซัพพอร์ตไง คนที่รักจริงๆอ่ะเขาจะคอยซัพพอร์ตส่วนคนที่ไม่เข้าใจเนาะเขาก็จะอย่างเข้าข้างผู้ยายฟินแลนด์ฝั่งเดียวสีเข้ากับสีมีดาวมุงดาวมาเนี่ยจะว่าให้น้องเพ่งแน่เพราะว่าแรกๆนะน้องเพ่งนั่นก็ไปเห็นคอมเมนต์นึงที่บอกว่าตอนแรกแม่แพลวน่ะบอกว่าคนเต็มแล้วในวงใหญ่ใช่ไหมแล้วทีนี้พ่อบิ๊กน่ะก็คัดใจเมียเนาะในขณะตอนนั้นก็ยังเป็นผัวเมียกันยังเป็นคนรักกันดีๆอยู่นะคัดใจเมียว่าอ่ะขอสิรับน้องเพลงไหวขอสิเปิดค่ายมาใหม่สิแม่ค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มียังไม่ได้ตั้งอะไรเสร็จสมบูรณ์เนาะยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้นะแต่ว่ารับน้องเพลงไว้แล้วก็ทำเพลงให้น้องเพลงก่อนนั่นเนี่ยแหละพี่แฟนคลับก็เลยพุ่งเป้าว่าประเด็นนี้ว่า
คนที่อยากจะให้รับน้องเพลงเขามาในวงคือผู้ยิบัตฟินแลนด์คือพอบีเพราะตอนแรกแม่แพรบอกว่าศิลปินในวงอ่ะคือเยอะแล้วเต็มแล้วก็เลยว่าจะไม่รับแต่บีก็เหมือนที่กุ๊กบอกเลยว่าขัดใจเนี่ยอยากจะรับเพราะว่าเห็นว่าน้องมีของเห็นความสามารถในตัวน้องความสามารถเยอะก็เลยจะได้น้องเข้ามาก็เลยจะตั้งค่ายใหม่เอาน้องเพลงมาประเดิมเลยประเดิมค่ายแล้วที่นี่แฟนคลับก็เลยคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สุดว่าทางแม่เพลงพี่นดาซีบียูกับทั้งแสงท่ออีวีกับสิบิการเอ๊ทิงพอบีบอพ่อมือเนี่ยพอดีเป็นคนรับนู่นนี่นั่นนะสิแม่คนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเราก็อันนี้อยู่แต่ว่าคนที่เข้าใจเขาก็พร้อมสนับสนุนน้องเพลงนั่นแหละแต่เขาก็จับตาอยู่ตลอดว่าน้องเพลงจะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมแต่กับพอบีพยอดที่แรกกันยังไม่ทันเดี๋ยวออกมาเคลื่อนไหวเนาะบ้านเกิดเนาะล่าสุดก็เลยไปเห็นคลิปนึงแต่ไปเห็นคลิปนึงที่ผู้ยาบันฟินแลนด์เคยเบ่าไว้ในมือนั่นที่เบ่าถึงว่าประเด็นของเพลงพิรดาว่าน้องจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงกันแน่มาฟังจากปากผู้ยาบันฟินแลนด์ว่าเพิ่นว่าจังไดเพิ่นสิเบ่าก่อนอันนั้นเนาะก่อนแสดงหลายก่อนแสดงเนาะก่อนแสดงหลายสวัสดีค่ะพี่เนาะขออนุญาตเปิดคลิปนะครับเดี๋ยวนะคะมันอยู่ในนี้จะได้ดังๆหน่อยบางคนบายนอนอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกแต่บ้านนั่นน้องก็เป็นนักร้องมาจากม่วงของแฮร์รอลฟินแลนด์วงแม่แพ้วถ้าน้องสามารถก็ต้องให้ผมไม่ได้อยากคือผมน่ะมีสิทธิ์ให้น้องมาได้ทุกเมื่อแต่ว่าถ้าน้องติดแบบว่าอยากไปกับวงผมก็เอาตามใจน้องเลยแต่ว่าถ้าน้องอยากมากับวงผมเอ้ยไม่คงสิมากับค่ายผมนะครับก็มาได้ถ้าน้องอยากมาช่วยในวันอีพีแรกในตอนแรกในรอบแรกนะครับก็อยู่จะให้น้องแบบว่าชี้แจงเอาเลยเนาะว่าน้องจากบาร์บ้าบอยน่ะเดี๋ยวให้น้องเช็คคิวเอาตามสบายเลยเพราะว่าเรานี่เขาออกแบบมันแค่เขาออกคอนแทคไปกับเดี๋ยวคนดันแบบว่าต้องมาแล้วเธออยู่ในภายใต้สังกัดฉันต้องมานะเขาอาจจะเพื่อนกับยุทธประจำวงนั้นนั่งง่ายขอใจบอลเดี๋ยวให้น้องเราดูน้องก่อนแล้วเผื่อน้องมีงานอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้องชี้แจงทีเดียวการบริหารงานแบบเพื่อนฟินแลนด์เต็มร้อยเป็นแบบไหนอยากบึงวางงานโชคแบบไหนเพื่อนฟินแลนด์บริหารงานการแสดงด้านการบันเทิงนี่มันจะเป็นอย่างไรให้พี่น้องติดตามรับชมเราฟังกับบริการบางอย่างหลายแบบพี่น้องขอที่ได้ทำเพราะว่าโปรซื้อเขาพูดตรงๆว่าทำจริงหรือว่าจะไม่ทำแล้วนะเพราะสมัยเด็กอย่างแบบนี้แล้วเพราะผู้สวนไงแต่ว่าบริบทงานชูมือไงแค่ทำทุกวันเสาร์วันศุกร์เสาร์แค่นั้นจบทำทุกวันหยุดเพราะศิลปินค่อยมีจักรเรียนแต่พี่ตะคู่ก็จักรเรียนผมมีอาชีพบ้างนี่แหละค่ะพี่น้องฟังใหม่เนี่ยตอนแรกเพิ่นว่าจังไหนนะว่าน้องเพลงนี่เดี๋ยวเด้อเปิดฟังใหม่เนาะส่วนน้องเพลงยุดาบางคนบายนอนอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกแต่ว่านั่งน้องก็เป็นนักร้องมาของม่วงของแฮร์รอลฟินแลนด์วงแม่แพ้วถ้าน้องสามารถก็ต้องให้ผมไม่ได้อยากคือผมน่ะมีสิทธิ์ให้น้องมาได้ทุกเมื่อแต่ว่าถ้าน้องติดแบบว่าอยากไปกับวงผมก็เอาตามใจน้องเลยแต่ว่าถ้าน้องอยากมากับวงผมเอ้ยไม่คงสิมากับค่ายผมนะครับก็มาได้ถ้าน้องอยากมาช่วยในวันอีพีแรกในตอนแรกในรอบแรกนะครับก็อยู่จะให้น้องแบบว่าชี้แจงเอาเลยเนาะว่าน้องจากบาร์บ้าบอยน่ะเดี๋ยวให้น้องเช็คคิวเอาตามสบายเลยเพราะว่าเรานี่เขาออกแบบแค่เขาออกคอนแทคไปกับเดี๋ยวคนดันแบบว่าต้องมาแล้วเธออยู่ในภายใต้สังกัดฉันจะต้องมานะพ่อจะเพื่อนกับยุทธประจำวงนั้นนั่งง่ายขอใจบอลเดี๋ยวให้น้องเราดูน้องก่อนว่าเผื่อน้องมีงานอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้องชี้แจงทีเดียวโอเคสรุปก็คือผู้ยาบันฟินแลนด์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับขออธิบายเนาะขยายความสักหน่อยว่าน้องเพลงนี่เป็นศิลปินในค่ายของโตเกียวมิวสิกแต่ว่าเป็นนักร้องประจำวงของแสงทองฟินแลนด์นี่แหละสรุปก็คือผู้ยาบันฟินแลนด์บอกว่าบังคับเอาที่น้องสบายใจแล้วก็เอาที่ตามหน้างานเลยงานเลยไปสบายใจไปทั้งนั้นน้องจะมาอย่างเช่นสตรีมสดครั้งที่2เนาะก็จะมีขึ้นอีกเนาะนาที่8ฟินแลนด์เออนะที่8นี้นะเนาะอ๋อเออกะบึงกอนว่าน้องเพลงน่ะมีงานอยู่ไกลบองสิเนาะค่ะอยู่ไกลก็มาได้ก็คือมื้อนั้นน้องก็เดินทางไปบ่แม่น4ชั่วโมงบ่แม่นจากขอนแก่นไปบึงกาฬ4ชั่วโมงนั่นแหละมันก็ด้วยระยะทางด้วยเนาะแต่ว่าน้องอ่ะเนาะพ่อบิ๊กพูดแล้วว่าน้องจะไปมาได้เพราะว่าประจำอยู่วงใหญ่อยู่แล้วไงนี่แหละเหตุผลที่แบบว่าพ่อบิ๊กไม่บังคับแล้วแต่น้องนี่แหละต้องมาแต่อีหลีกับยูจังสี่ก็ดีเด้อ
ยู่ทั้งสองวงไปเลยใช่อืมไม่ว่าล่ะใช่ไม่ก็เป็นคอพวกกันคือเก่าแมนกับมาซอยได้คือเก่าแมนมาซอยได้แต่ว่าอีหลีว่าถึงว่าน้องเป็นศิลปินในสังกัดของโตเกียวมิวสิคก็อยากจะให้น้องไปในสตรีมทุกครั้งเนาะเพราะว่าใช่ใช่ต้องไปใช่ขับกระรอเบิ่งเนาะถ้าแต่ถึงมีงานอะไรยังไงก็นะลองคุยคิวเขียนชีกันดูใช่ใช่เพราะว่าอยากให้เกิดดราม่าในอนาคตแม่เผื่อ EP สดไลฟ์สด EP หน้าน้องไม่มาอ่ะประเด็นคนกับสีสงสัยถามเข้าไปอีกว่าเอ๊ะน้องเป็นศิลปินของโตเกียวน้องคือบ่มาโนนี่นั่นยังสิมีบ่แต่มาเฮาก็รออยู่นี่แหละว่าผู้ใหญ่บ้านสิว่าจังได๋สิตัดสินว่าจังได๋ว่าจะให้น้องอยู่หุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปๆมาๆหรือว่าจะหานักร้องหญิงที่แบบว่ามาประจําโตเกียวเลยแต่ว่ามันก็มีเลยตอนนี้ว่าแต่มีแม่นบ่นอกจากเพลงนะมีน้องเพลงคนเดียวใช่แล้วก็น้องน้ำตาลก็มาช่วยบ้างแต่ก็ยังไม่แบบว่า 100% เหมือนน้องเพลงอะไรประมาณนี้ไงยังไม่แบบว่าเป็นตัวเด่นอะไรประมาณนี้แต่เมื่อนั้นได้ยินสัมภาษณ์น้องเพลงกับทางไทยรัฐน้องบอกว่าน้องอยากเป็นหมอลำน้องอยากเป็นหมอลำในใจน้องน้องอยากเป็นหมอลำแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินเดียวในค่ายเพลงก็ดีคือกันแต่เหมือนก็ในใจน้องอยากเป็นหมอลำเป็นหมอลำแต่ว่าผู้ใหญ่ฟิลแลนด์เพิ่งกล่าวอยู่ได้ว่าเพิ่นเสียพยายามทำค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็คือแบบว่าจะสร้างเป็นหมอลำซิ่งเริ่มจากเป็นหมอลำซิ่งวงเล็กๆก่อนจะทำอะไรของตัวเองก่อนก็ว่าอยู่ได้ล่ะแต่นี่เวทีนี่ยังเป็นประจำไหมเป็นประจำแต่ว่าต้องหานักร้องที่ประจำก่อนต้องมีนักร้องประจำประจำอยู่ตลอดนี่แหละจะว่าเพิ่นเสียเปิดออดิชั่นในวันที่ 1-4 เมษายนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเคยบอกอยู่ได้ว่าเพิ่นจะบ่มาเฮ็ดในสายอันนี้แล้วจะไปลุยธุรกิจแล้วทีนี้พอได้น้องเพลงขึ้นมาไงรับน้องเพลงเข้ามาก็เลยได้ต่อยอดก็เลยได้แบบว่าสารฝันให้เด็กๆมีอนาคตต่อไปเห็นไหมมีแต่เยาวชนมีแต่เด็กเลยในค่ายโตเกียวนะแต่ว่าต่อไปเพิ่นจะบ่รับได้หน่อยแล้วแต่อีหลีทว่าในความคิดเนาะเฮ็ดเป็นแบรนด์คล้ายๆกับพ่อแม่หมอลำซิ่งแหมแบรนด์ที่เขาไปรับงานเคยได้ยินบอกยกขอยกตัวอย่างนะคือจังแบรนด์ของออร์ดีแบรนด์หรือว่าไมพัชรีที่ว่าเป็นวงที่เป็นอันอย่างเหมือนม้นแค่นเหมือนอีหยังเสียแต่แล้วผู้ใหญ่ชื่อนั่นน่ะแมนแล้วเวทีก็ไม่ต้องไปเหมือนหมอลำซิ่งที่จะต้องมีฉากอะไรมากมายอย่างเงี้ยเราเอาวงเล็กอย่างเงี้ยไปแล้วก็รับงานทั่วราชอาณาจักรไปเลยเพื่อจะเฮ็ดยูผู้ใหญ่ชื่อแรกน่ะเพื่อจะเฮ็ดยูก็คือพร้อมก่อนไงคือตอนนี้ก็คือรับงานแบบได้ไปโชว์แต่ละงานอะไรนี่ก่อนรับเล็กๆก่อนไงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันปรับไงตะวันก็ถึงขนาดไล่โซดีพี่แรกกันยังปังปานนี้เนาะสูงเพิ่มพี่สองจะเป็นไงนั่นแหละบัตรราคา129บาทคนเข้าซื้อบัตรมาชม 20,000 ตีไปอ่ะไป 20,000 ค่ะนั่นแหละประมาณ2ล้านค่ะว่าบวกๆๆดีใจนะเพิ่นเนาะดีใจนะใจน้ำลุกเพิ่นมีงานมียังปังอีหลีแล้วก็อาจสื่อให้ความสนใจมากในสตรีมสดครั้งนี้แล้วก็โฆษณาเข้าเยอะสปอนเซอร์เข้าเยอะอีกดีครับผมปังดีค่ะเป็นการเริ่มต้นไม่ที่ดีเนาะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะออกสตาร์ทได้ดีเลยทีเดียวนะก็ปังแน่นอนรอเบิ่งเลยรอดูความปังได้กลิ่นความปังมาแล้วรอดูความปังต่อไปประสบความสำเร็จแน่นอนครับคุยบัตรพี่แรกเราเก่งเราเทรดอย่างเราสำเร็จตลอดแน่เนาะเป็นหัวคิดที่บริหารงานเก่งอายุน้อยแต่ว่าอายุน้อยพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านอายุน้อยร้อยล้านพันล้านใช่โอเคครับก็ต้องมาจับตาแล้วกันต่อไปแต่ว่าขอร้องเยอะๆนะครับอย่าไปดราม่าน้องเพลงใช่อย่าไปทัวร์ลงน้องเลยเรามาทำตามความฝันแล้วก็คุยว่าฟิลแลนด์ก็ไม่ได้บังคับน้องก็ไม่ได้อะไรจากคำบอกเพิ่นนี่เพิ่นก็ไม่เคยบังคับไม่เคยกดดันน้องอีหลีครับอยู่ที่คือเคารพในการตัดสินใจของน้องเพลงเลยตอนนี้เนาะใช่อ่ะโอเคครับวันนี้เฮา2คนจะสิขอลาไปก่อนนะครับผมฝาก FC แฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮา2คนได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่ออัปเดตข่าวสารนะครับรวดเร็วทันใจกุ๊กเคมาลาดบ่าวโจดีไซน์สิมาอัปเดตให้เบิ่งทุกมือเลยนะครับความเคลื่อนไหวของหมอลำทั้งเบิร์ดเลยพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ